อนบก็ออกปากโทรศัพท์แทบไหม้ลายแทบระเบิดเพราะดันอยู่ในคลิปที่2พิธีกรแถวหน้าเอกกี้และอ้นศรีพันธ์แชร์ศิลปินวงหนึ่งที่มางานอีเวนต์สายเป็นชั่วโมงไม่พอเมื่อมาถึงงานก็ยังมีหน้ามาขอทำอารมณ์ไม่ยอมขึ้นเวทีร้องเพลงทำมาสองพิธีกรต้องถ่วงเวลาบนเวทีกว่า2ชั่วโมงจนคนใกล้ตัวหนุ่มป๊อตโทรมาถามถ่ายกันให้วุ่นเลยแหละค่ะผมมาเจอกับพี่เขาหลังจากวันนั้นวันนึงแล้วมาถ่ายรายการอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยชวนคุยว่าแบบเออเนี่ยปอแกเคยไปสายแบบขนาดไหนบ้างไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเคยแบบทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติอย่างพวกพี่เขาเป็นพิธีกรใช่ไหมครับถ้าพิธีกรมาสายบ้างล่ะจะเป็นไงอะไรเงี้ยพวกแกยื้อให้ฉันได้ไหมอะไรเราก็เคยไปสายแต่เราไม่ได้สายถึงขั้นงานเสียอะไรเงี้ยครับไปสายแบบ5 นาที10 นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบก็ต้องไปถึงปั๊บก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ให้เขาอะไรเงี้ยต้องรีบขึ้นเวทีให้เร็วที่สุดเลย